ยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับวันอาทิตย์ครับพ่อครับยังไงครับก็ต้องได้ยินเสียงผมครับเสียงที่จะมอบความสุขให้กับพ่อทุกคนนี่แหละครับหรือพ่อบางคนบอกว่าความสุขทางหูครับพ่อครับวันนี้ผมต้องยอมรับเลยครับตั้งแต่มาดามแป้งเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับพ่อครับโอ้โหมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับแกเยอะครับไม่ได้รับเงินมาอวยนะครับแต่แกรู้จักสเต็ปการออกข่าวรู้จักสเต็ปการเงางอนตัวผู้เล่นในระดับชาติครับพ่อครับเมื่อวานแกก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะได้เจ้าเจชนาทิพย์สงกสินเข้ามาร่วมทีมครับรวมถึงเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันเข้ามาร่วมทีมซูซูกิครับด้วยครับโอ้โหหลายตัวมากครับแล้วก็ยังคอนเฟิร์มจูสเบลว่าจะมาเข้าร่วมยู23ชิงแชมป์เอเชียด้วยแน่นอนครับมาแน่ครับถ้าได้ผ่านเข้ารอบครับแต่ของเรื่องน้องจูสจุดๆๆเบลนะครับมันมีเรื่องที่น้องจูสเบลแกหนักใจที่เชลซีอยู่ครับทำให้ต้องตัดสินใจมาร่วมทีมยู23นี่แหละครับพ่อๆครับแม่ข่าววงในแบบนี้พ่อๆอยากจะรับฟังใช่หรือเปล่าครับไล่กันเป็นสเต็ปๆเลยนะครับหลังจากที่ประกาศรายชื่อชุดยู23ทีมชาติไทยนะครับอาเซียนเขาก็ไม่รอช้าแล้วครับพ่อครับเพราะข้อมูลนี้ถูกไปโพสต์ในสื่อของอาเซียนครับบางคนก็ผิดหวังกับทีมชาติไทยนะครับบางคนก็ร่วมยินดีครับอย่างเช่นคุณคิมโซฮุนจากสิงคโปร์นะครับพ่อครับเขาบอกว่าครับถ้าผู้เล่นเหล่านี้มารวมกันคงจะสนุกนะแต่มาเพียงแค่1คนเองอ่ะทั้งสุภชัยใจเด็ดก็สุดยอดสุพนัทเอกนิษฐ์กฤษดาทิตาธรมาแต่ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรคนเดียวนี่โหขนาดคนสิงคโปร์มันยังดูฟุตบอลทีมชาติไทยขนาดนี้เลยครับพ่อครับคุณเดาพัดจากเวียดนามเขาบอกว่าสุพนัทเหมือนตาไปไหนประเทศไทยได้เรียกตัวเขาหรือเปล่าคนนี้ไม่ค่อยรู้ข่าวครับแหมแต่ก็คิดดูเลยครับสุพนัทดังถึงเวียดนามแล้วครับคุณหมินทันครับบอกว่าขอให้ประเทศไทยโชคดีครับจากเวียดนามหวังว่าเพื่อนอาเซียนจะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เกรียนให้น้อยลงตราบใดที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็ยังสนับสนุนเหมือนเดิมครับแกก็ออกแนวฮาแบบมีสาระครับส่วนคนไทยก็เข้ามาตอบแกครับว่าผู้เล่นทั้งหมดนี้ครับเป็นผู้เล่นที่ไทยลีกปล่อยตัวมาครับซึ่งไม่ตรงกับฟีฟ่าทำให้ไทยลีกไม่สามารถปล่อยตัวมาได้ครับแต่ก็มีคนฟิลิปปินส์ครับออกมาคอมเมนต์เรื่องนี้ครับว่าไม่ว่าจะลีกไหนนะการพิสูจน์ตัวเองในทีมชาติอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่มาก่อนหรือเปล่าเขาพูดแบบนี้ครับนี่คือนานาจิตตังนะครับพ่อครับแล้วก็มีคนอินโดนีเซียมาคอนเฟิร์มครับว่าถูกต้องแล้วครับใครที่เป็นตัวแทนทีมชาติอ่ะย่อมถือเป็นตัวแทนคนในชาตินะครับทุกคนต้องส่งแรงใจเชียร์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นชุดที่ดีสุดก็ตามแต่ทีมชาติไทยก็ยังชนะได้ทุกชาติเลยนะชุดเนี้ยนี่ปิดท้ายกันที่แฟนบอลฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับพ่อครับแฟนบอลฟิลิปปินส์คนนี้นี่บอกว่าแบบนี้ครับดูเหมือนกับว่าทีมชาติไทยนะจะใช้นโยบายเดียวกับฟิลิปปินส์เลยอะเรียกใช้บริการตัวจากต่างชาติเยอะมากแล้วมีเวลาซ้อมด้วยกันน้อยครับผู้เล่นต่างชาติจากหลายประเทศนะครับมันไม่ได้มีวิธีการเล่นที่เหมือนกันทั้งหมดหรอกครับแถมสัญชาตญาณการเล่นก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยนะครับนี่ครับไม่รู้แกเอาหลักการบาสเกตบอลในฟิลิปปินส์มาพูดหรือเปล่าครับเพราะว่าบาสเกตบอลก็มีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันครับที่ใช้ตัวลูกครึ่งฟิลิปปินส์อเมริกาจาก NBA มาเล่นในเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาครับยังเป็นตัวสำรองเลยครับพ่อครับคิดดูสิครับว่าการปรับตัวนั้นมันสำคัญขนาดไหนครับเขาอาจจะสื่อสารแบบนี้ครับพ่อครับไปกันที่เรื่องของน้องจูจูเบลกันบ้างนะครับพ่อครับมาดามแป้งออกมายืนยันแล้วว่าแกมีโอกาสที่จะมาเล่นฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียในรอบต่อไปนะครับแต่ผมก็ต้องไปสืบถึงเชลซีชุดยู23นะครับไปอ่านที่นู่นไปอ่านที่นี่ไปอ่านบอร์ดที่นั่นไปอ่านบนโซเชียลมีเดียที่นี่ครับว่าเขามีเรื่องราวอะไรพูดคุยกันอยู่บ้างครับพ่อครับเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้ครับพ่อครับเชลซีชุดยู23นะครับไม่ได้มีผู้เล่นที่อายุมากมายอะไรหรอกครับมีอายุตั้งแต่17ปีถึง26ปีครับนี่คือผู้เล่นชุดยู23ของเชลซีนะครับน้องจูสเบลของเราอายุ17ปีนะครับถือว่าเป็นนักเตะอยู่ในโซนเด็กที่สุดของชุดยู23ในชุดนี้ครับพ่อครับผลงานในปีนี้ของแกในพรีเมียร์ลีก2ลง4นัดยังยิงไม่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มากนะครับในสถิติการลงเล่นครับแต่อย่าลืมครับน้องจูสเบลของเราเพิ่งขึ้นมาชุดยู23เมื่อกลางปีนี้เองครับถูกดันมาจากชุดยู18ครับพ่อๆหลายคนรู้แล้วครับแล้วยังไม่มีเอเจนซี่ส่วนตัวนะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าการขอตัวนักเตะต้องขอไปทางสโมสรแล้วก็คุยกับเอเจนซี่นะครับแต่นี่ก็คือ
โทรหาครอบครัวของน้องจูสเบลครับอันที่จริงหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าจูสเบลนี่แหละครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ไม่ใช่เป็นขาประจำของทีมชาติอังกฤษเลยนะครับพ่อๆครับชุด U15 ลงไป3ยิงไป1ชุด U16 ลงไป1ชุด U19 ที่เพิ่งติดมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาลงไป1ยิงไป1แต่อย่าลืมครับน้องแกเพิ่งอายุ17ปีครับแต่ติดชุด U19 ไปแล้วครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อายุรุ่นราวคราวเดียวนี่แหละครับเพื่อปั้นทีมไปแข่ง U19 ชิงแชมป์โลกครับอีก2ปีข้างหน้าครับชุด U19 ที่เอาชนะอิตาลีไปได้ที่น้องจูสเบลลงสนามนะครับอายุ16ถึง18ปีเท่านั้นครับโอ้โหเด็กมากครับคือปีนี้ด้วยความเครียดของการไม่ได้ยิงประตูในชุด23เลยตลอด4นัดที่ผ่านมานี่ครับพ่อครับอันที่จริงน้องจูสเบลของเราเริ่มโดนดองแล้วนะครับแต่ด้วยเหตุผลอันนี้ครับคือเขาคาดหวังว่าจากชุด U18 ของน้องจูสเบลที่ลงไป16ยิงไป14เมื่อปีที่แล้วครับจะมาช่วยทีมเชลซี U23ได้ครับแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับพ่อครับมันมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นในทีมนะครับอันที่จริงไม่อยากให้น้องจูสเบลเป็นเหมือนกับเจซิมสันของอาร์เซนอลเลยนะครับที่ติดชุดยูต่างๆของอังกฤษมาครบถ้วนแถมไอ้นายคนนี้เจซิมสันที่เคยอยู่กับบุรีรัมย์นี่แหละครับยิงในชุดยูต่างๆของอังกฤษกระจุยกระจายเลยครับพ่อครับอย่างเช่นตอนติดชุดยู17ของอังกฤษนะครับเจซิมสันติดไป9นัดครับยิงไป4ประตูนะครับพ่อครับมันเกิดเรื่องดราม่าอะไรขึ้นเจซิมสันตอนนี้อายุ32ปีนะครับไม่มีใครจ้างครับว่างงานตั้งแต่กรกฎาคมปี2020ครับว่างงานมาแล้ว1ปีกว่าครับพ่อครับนี่แหละครับเรื่องดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับน้องจูสเบลมาฟังผมเล่ากันดีกว่านะครับน้องจูสเบลใน IG โพสต์รูปเกี่ยวกับเชลซีทีมชาติอังกฤษการไปเที่ยวสเปนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับแกไม่อินกับประเทศไทยเท่าไหร่ครับทีม U23 ของเชลซีตอนนี้ก็ลูกผีลูกคนมากนะครับพ่อครับแข่งไป7แมตช์แพ้ไป4เสมอไป2ชนะไปแค่1นะครับอยู่อันดับที่3จากท้ายตารางครับเรียกว่ากากเกินเยียวยานะครับตอนนี้ครับด้วยการที่เอาตัวผู้เล่นเด็กๆขึ้นมาเยอะมากครับแต่เขาก็มีตัวที่ต้องการจะปั้นอยู่แล้วครับคู่แข่งของน้องจูสเบลนะครับก็คือไบอันเฟบิมาครับคนนี้ชุด U18 ของนอร์เวย์ซึ่งเชลซีซื้อมาจากลีกนอร์เวย์ครับพ่อครับ30ล้านบาทครับซื้อมาตั้งแต่อายุ16ปี30ล้านบาทครับไอเด็กคนนี้นี่แหละครับพ่อครับแล้วเป็นตัวที่แย่งตำแหน่งตัวจริงจากน้องจูสเบลในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับนี่สถิติการยิงให้กับ U18 นอร์เวย์ลง7ยิงไป5นะครับไอคนนี้คือแย่งตำแหน่งตัวจริงของน้องจูสเบลในช่วง 2-3 นัดหลังด้วยครับคือ3นัดหลังของน้องจูสเบลที่เชลซี U23 ลงสนามนะครับไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเลยนะครับแล้วได้ลงเป็นตัวสำรองเพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นครับเรื่องนี้สื่อไม่ค่อยบอกผมบอกเองแล้วกันนะครับพ่อครับนี่คือสถิติการลงแกลดน้อยไปมากครับแถมไอ้ไบอันเฟบีมาคนนี้ถึงจะเป็นชาวนอร์เวย์แต่เป็นลูกครึ่งนอร์เวย์แอฟริกานะครับพ่อครับยิงกระจายในชุดยูต่างๆของนอร์เวย์มาตลอดครับอย่างเช่น U16 ลง15ยิง6 U17 ลง6ยิง4 U18 ลง7ยิง5ปีที่แล้วเชลซีเลยซื้อมาตั้งแต่อายุ 16-17 ครับ30ล้านบาทครับไม่ได้เซ็นฟรีมันน้องจูสเบลนะครับพ่อครับเขาเลยเอาตัวนี้แหละครับเป็นตัวจบสกอร์หลักในตอนนี้ครับแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับพ่อครับคารีโมซานาจูเนียร์ครับมิดฟิลด์ตัวรุกอายุ25ปีแต่มาโผล่ในอายุ23ของเชลซีได้อย่างไรครับพ่อครับไอ้หนุ่มคนนี้มันเกี่ยวพันกับกองหน้าตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับไบอันเฟบิมานี่แหละครับไบอันเฟบิมาลูกครึ่งแอฟริกานอร์เวย์ตัวนักเตะคนนี้นักเตะแอฟริกาที่ไปเกิดที่เบลเยียมตัวทีมชาติเบลเยียมนะครับเขาเป็นคู่หูคู่ใจนักเตะคนนั้นแหละครับคู่หูไอตัวนอร์เวย์นั่นแหละครับตัวปั้นลงมาตลอดครับในช่วงหลังถึงแม้ว่าจะอายุ25ปีแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือครับทำไมมันถึงได้ลงมาปั้นเกมให้ครับขึ้นเชลซีชุดใหญ่ไม่ได้ส่งไปวิเทสอาร์เนม2ปีก็แล้วเซลติกก็แล้วริวเบติสก็แล้วครับกลับมาเชลซีตอนนี้ยังไม่มีใครเคลมต่อแล้วที่สำคัญครับพี่ชายของเขาทีด้ามูซาน่าเป็นสกาวให้กับทีมเยาวชนเชลซีในตอนนี้นี่แหละครับพ่อครับก็คือสกาวไอตัวนอร์เวย์ที่ฮอตๆนั่นแหละครับมาครับเป็นคนแนะนำให้ซื้อมาครับแล้วก็ดึงน้องชายตัวเองนี่แหละครับเข้ามาร่วมทีมเพื่อพักฟื้นรอส่งต่อให้กับทีมอื่นอีกครับก็คือเพื่อตอบสนองผลงานของตัวเองนั่นเองแหละครับพ่อครับทีก้าโมซันดาคนนี้เป็นพี่ชายของคารีโมซันดาจูเนียร์นั่นเองแหละครับไอพี่ชายของเด็กคนนี้ก็เป็นคนดึง
ไบอันเฟบิมาตัวนอร์เวย์มันเองแหละครับที่ยุให้เชลซีซื้อมาครับแม่น้องจูสเบลของเราไม่รู้ว่าจะออกอาการอย่างไรนะครับแกก็คงรู้แล้วครับว่าสเกาต่างๆเขาก็ต้องพยายามปั้นนักเตะที่ตัวเองดึงมาหรือทดลองใช้ตามแนวทางที่ได้นำเสนอกันเอาไว้กับทีมโค้ชแกนั่นเองแหละครับแมตช์วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนอยู่ทีมชาตินะครับน้องจูสเบลก็ลงเป็นตัวสำรองของเฟบิมานี่แหละครับแล้วก็มูซันได้คนนี้มันก็ลงเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวรุกให้ครับโอ้โหนี่แหละครับพ่อครับการมาเล่นชุดยู23ของทีมชาติไทยไม่ใช่เรื่องเสียหายของน้องจูสเบลนะครับเพราะเขาจะกลับไปเล่นชุดยูอังกฤษได้หรือชุดใหญ่ได้ตามปกติครับพ่อครับมันไม่ได้เสียสิทธิ์อะไรครับในระดับเยาวชนครับพ่อครับมันก็น่าลุ้นนี้แหละครับลุ้นกันต่อไปครับว่าฟุตบอลไทยจะเป็นอย่างไรครับลาไปก่อนแล้วครับพ่อครับวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับความน้ำหนักนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ